เวลา1ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารของพรรคร่วมกับคณะกรรมการนิติศาสตร์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นการบูรณาการและเจตจำนงของพรรคที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความปวดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีสวัสดิการที่ดีมีรายได้ดีมีความสุขทุกครอบครัวเพื่อเร่งพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้ภาคเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นพรรคจึงได้เตรียมปรับตัวเองให้สอดรับกับสถานการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการที่เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนทุกวัยทุกกลุ่มอาชีพมากที่สุดวันนี้พรรคพลังประชารัฐของผมขอประกาศตัวเองว่าเราขอเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยที่มีลมคาเจ้าหน้าในการปกป้องสถาบันและบริหารเศรษฐกิจที่ทันสมัยเพื่อสร้างชีวิตที่สดใสให้กับคนไทยทั้งประเทศล้านคนด้วยจะลงแรงไทยที่เห็นบนเวทีคือปกป้องสถาบันทันสมัยเศรษฐกิจมีชีวิตที่สดใสเมื่อถึงเวลาที่พอสมซึ่งอีกไม่นานพรรคจะได้ประกาศรายละเอียดทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อไปนะครับ